สถานการณ์ที่จังหวัดอ่างทองกันก่อนนะคะน้ำในคลองสามง่าหมู่ที่5ตำบลราชสถิตอำเภอไชโยจังหวัดอ่างทองแห้งขอดแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะมองเห็นก้นคลองชาวนาในพื้นที่ตำบลราชสถิตก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีน้ำทำนาหลังจากก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ทำนาเหลื่อมเวลาชาวบ้านก็ยินยอมปฏิบัติตามที่จังหวัดกำหนดไว้แล้วก็จะมีการปล่อยน้ำในวันที่16 เมษายนที่ผ่านมาแต่จนถึงวันนี้ค่ะปรากฏว่ายังไม่มีการปล่อยน้ำมาให้นะคะชาวบ้านในพื้นที่จึงฝากข้อเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เร่งเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้ข้าวของชาวนาจะตายหมดแล้วค่ะฟังเสียงของชาวนาที่ตำบลราชสถิตกันค่ะคือโครงการนี้ตั้งแต่มีการทำโครงการเหลื่อมการทำนาคือมีการทำMOUกันตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่อะไรมกราเนาะประมาณเดือนมกราครับครับก็จะมีMOUก็คือการเลื่อนการทำนาของเป็นโครงการของจังหวัดก็มีเกษตรอำเภอหน่วยงานของราชการมากันหลายหน่วยงานกันก็ชนประธานด้วยครับก็เห็นก็รับคำรับปากแล้วก็ชาวนาก็ก็ดีใจก็คือเลื่อนการทำนาเพราะพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่รองรับน้ำเป็นแก้มลิงแต่เห็นโครงการนี้มามันก็โอเคก็คือว่าเลื่อนมาเราจะได้ไม่ประสบปัญหาตอนน้ำท่วมแต่ตอนนี้น้ำยังไม่มีเข้ามาทำนาเลยก็อยากจะขอร้องหน่วยงานเข้ามาช่วยหน่วยงานใดก็ได้ครับเข้ามาช่วยเร็วที่สุดเพราะตอนนี้มันจะตายกันหมดแล้วครับทั้งคนทั้งข้าว